สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Challenge 10,000 เหรียญเซสชั่นที่37นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครได้ติดตามไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วเนาะก็คือเซสชั่นที่36นะครับผมเทรดแพ้นะทุกคนแพ้แบบแพ้ราบคาบเลยนะครับผมเทรด3ออเดอร์แพ้ทั้ง3ออเดอร์เลยนะทุกคนขาดทุนรวมไปทั้งหมดเนี่ย975เหรียญ นะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาเทรดต่อนะครับทุกคนผมมองว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะวันนี้ผมวิเคราะห์ทุกอย่างถูกหมดเลยแต่ว่าผมแพ้เพราะว่าความผันผวนของตลาดทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็ผมก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาเทรดต่อนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยแก้เกมกลับมาให้ได้สักครึ่งนึงที่ผมขาดทุนไปก็ยังดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับวันนี้ผมก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะทุกคนผมจะเทรดที่ออเดอร์ละ500เหรียญ นะครับก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะชนะให้ได้3ออเดอร์แต่กลับกันถ้าผมแพ้ครบ2ออเดอร์ก่อนผมจะหยุดเทรดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนเปิดมาเจอพอดีเลยนะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะก่อนหน้าเขาเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเริ่มหลุดไซด์เวย์ลงมาแล้วเห็นไหมครับซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดทุกทีเลยนะครับทุกคนถ้าราคามันเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาหมัดๆแบบนี้นะครับหรือว่ากราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาแรกๆแบบนี้นะแรงของเทรนเนี่ยมันจะมีเยอะมากๆเลยนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือเขาหลุดลงมาแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเนาะก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับกราฟณช่วงนี้จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็เริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับณช่วงนี้เนาะด้วยความที่ภาพใหญ่แรงขายก็มีอยู่มากแล้วด้วยผมก็เลยมองว่างั้นณช่วงนี้เขาก็น่าจะยังมีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงไปได้อีกด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงณช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆพร้อมกันด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มอีกครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาชนะไปอย่างสวยงามครับสำหรับออเดอร์แรกของเราในวันนี้ครับทุกคนโอเคครับยิ้มมาได้หน่อยนะทุกคนอย่างน้อยตอนนี้เรากู้คืนที่เราแพ้ไปก่อนหน้านี้กลับมาได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก่อนหน้าเราขาดทุนไป900เหรียญ นะตอนนี้เราได้คืนมา425เหรียญแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าตอนนี้ยิ้มได้หน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับตอนนี้เราเหลืออีก2ไม้ถ้าเราชนะได้ก็จบงานวันนี้นะครับแต่กลับกันถ้าแพ้2ไม้เมื่อไหร่ก็หยุดนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองชัดเจนมากครับว่าเขากลับตัวขึ้นมาได้สูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมครับกราฟในช่วงนี้มันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงเนาะแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วแถมพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้เริ่มกลับตัวลงมาเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับโอ้ก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับโอ้โอเคทุกคนตอนนี้ยิ้มแล้ว ผมยิ้มแล้วตอนนี้นะครับเราได้กำไรมา890เหรียญแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยยอดขาดทุนจากตอนแรกที่เป็น975เหรียญตอนนี้เราลดมาเหลือแค่85เหรียญแล้วนะครับทุกคนนั่นเท่ากับว่าถ้าผมหยุดเทรดตอนนี้ผมจะเซฟที่ตัวเองขาดทุนไปก่อนหน้านี้กลับมาได้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติผมฝืนเทรดต่อแล้วสมมุติว่าอีก2ออเดอร์มันดันแพ้หมดเลยผมก็จะขาดทุน 1,000 เหรียญ นะครับหักลบกับ
ตอนนี้ที่ผมได้กำไรมา890เหรียญก็จะกลายเป็นผมจะขาดทุนเพิ่มไปอีกประมาณ110เหรียญนะครับทุกคนโอเคผมเลือกที่จะไปต่อแล้วกันนะครับก็อยากเซฟตัวเองนะแต่ว่าอีกมุมนึงผมก็อยากจะให้พอร์ตผมโตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าพอร์ตผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกราฟการเติบโตนะพอร์ตผมไม่โตไปไหนมานานแล้วนะครับทุกคนนี่เนาะมันนิ่งมานานแล้วนะก็อยากจะให้โตเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับป่ะลุยต่อแล้วกันนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมเปิดมาเจอจุดเข้าพอดีนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากครับว่าล่าสุดกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับก็ชัดเจนครับว่ายังไงก็ราคาช่วงนี้หรือว่ากราฟณช่วงนี้วิ่งลงหรือว่ากลับตัวลงได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็บวกกับภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงด้วยแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟณช่วงนี้มันกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับและเส้นสโตก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าตอนนี้แรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ได้ผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยครับโอเคคูวันนี้เราเป็นบิ๊กวินนะครับทุกคนผมไม่คิดว่าเราจะชนะมาได้สวยขนาดนี้เลยนะชนะ3ไม้ติดจากก่อนหน้านี้ที่ผมแพ้มา3ไม้ติดเลยนะครับคู่จดบันทึกแป๊บนึงนะครับโอ้นี่นะครับทุกคนการเทรดของเราวันนี้คือซ้ายสุดขวาสุดมากเลยนะครับทุกคนดูนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้3ไม้ติดเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาตอนนี้คือชนะ3ไม้ติดเลยนะทุกคนโอ้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็คือเติบโตมาได้เป็น 2,355 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมา 1,355 เหรียญเลยนั่นเองนะครับเยอะมากๆนะหักลบกับก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนไป975เหรียญก็นี่ครับผมวันนี้เรามีกำไรเข้าพอร์ตที่380เหรียญนะครับโอเคถือว่ายิ้มได้แล้วนะครับทุกคนจากก่อนหน้านี้คือโขไม่ยิ้มเลยนะผมไม่ไหวเลยนะครับจดแป๊บหนึ่งนะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะ1355โอเคโอเคครับตอนนี้เราพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับจากตอนแรกที่เซสชันที่36เราขาดทุนไป900กว่าเหรียญพอร์ตเราดรอปลงไปเหลือ 1,400 เหรียญนะตอนนี้เซสชันที่37เราชนะนะครับทุกคนแล้วกลายเป็นทำกำไรมาได้อีก 1,355 เหรียญทำให้ตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตของเรากระโดดขึ้นไปเป็น 2,766 เหรียญแล้วนะครับขูขอเสียงปรบมือหน่อยครับแฮปปี้มากโอ้ดีนะครับกราฟการเติบโตของพอร์ตเราพุ่งเลยนะทุกคนไปไกลนู่นเลยนะครับยอดเยี่ยมนะครับพอร์ตเรากระเตื้องแล้ว กระเตื้องแหละจากไม่กระเตื้องมานานนะเริ่มกระเตื้องแล้วก็ขอให้หลังจากนี้มันโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับว่าหลังจากนี้เซสชั่นถัดไปผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับถือว่าตอนนี้เรามาไกลมากๆแล้วนะครับอ๋อแล้วก็ลืมให้ดูไปนะครับสำหรับ 1,000 กว่าเหรียญที่เราทำได้เมื่อกี้นะทุกคนนี่เนาะก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 49,784 บาทกับ6สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 49,000 บาทแล้วกันนะครับโอ้โหขาดอีกนิดเดียวจะ 50,000 บาทแล้วเนาะจะเท่แล้วนะครับ โอเคครับแต่ว่าโอ้โหได้เท่านี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะโอเคครับก็สำหรับเซสชั่นที่37ของผม
ถือว่าสำเร็จในการเทรดแก้คืนนะครับโอเคครับก็หวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดแต่โอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกลับกันอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี่นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ